สวัสดีค่ะ Hello รอประชากรเข้ามาก่อนสวัสดีมาแล้วหนึ่งคนอาจจะเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้โหภาพชัดเนาะเสียงชัดไหมคะใครเข้ามาแล้วเสียงชัดอย่างไรอย่างไรหรือไม่ชัดอย่างไรอย่างไรพิมพ์บอกด้วยนะคะเอ๊ะกูต้องควรขยับไหนตรงนี้มันเหมือนเหลือที่ตรงนี้อ่ะขยับตรงนี้เบาะมันเป็นหลุมหลุมนิดนึงได้ไหมโอเคสวัสดีค่ะทุกคนแบบนี้เหรออ่ะได้แล้วโอเคอันนี้ภาพมันเป็นแนวนอนอ่ะอ๋อโอเคพี่อาร์ตปรับอยู่ใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาอู้มีคนส่งลูกบอลมาให้กูด้วยใช่ป่ะใช่ลูกบอลป่ะกูเตะบอลได้ฮะไปเตะบอลกันฮะขอบคุณนะฮะสวัสดีค่ะมาวันนี้นะคะใครอยากที่จะประสบความสำเร็จเร็วใครอยากที่จะมีความสุขง่ายๆนะคะถ้าไม่ทำสามอย่างนี้บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะประสบความสำเร็จและสุขเร็วโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเป็นวัยรุ่นใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกวัยรุ่นยิ่งต้องมาฟังเลยนะคะเพราะว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่ครูงอใช้สอนในคลาสการแสดงเพื่อทำให้เด็กเนี่ยมั่นใจในตัวเองมากขึ้นวันนี้เลยอยากจะมาแชร์ค่ะเพราะว่าในคลาสการแสดงเนี่ยมันจะช่วยให้คนเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วลงมือทำบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นวันนี้ค่ะใครอยากมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีความสุขกับชีวิตง่ายขึ้นนะคะต้องทำ3อย่างนี้เพราะถ้าไม่ทำไม่มีวันสำเร็จแน่นอนนะคะใน3อย่างนี้ใครเข้ามาแล้วกดแชร์ไปเรียกเพื่อเรียกฝูงมานะคะคนละ1แชร์2แชร์กันไปเดี๋ยวขอนับซิได้สัก20แชร์แล้วเริ่มไลฟ์เลยดีกว่าจริงๆไลฟ์แล้วนะเริ่มสอนเลยดีกว่านะคะเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่าแชร์พี่ปั๊บนับให้ครูซิถึง20เมื่อไหร่บอกครูได้ครับโอ้โหคุณอ่านชื่อไม่ได้มันอยู่ไกลอ่ะสวัสดีนะเสียงชัดใช่ไหมขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะโอ้โหมีใคร4แชร์คุณหมออะไรอ่ะครูมองไม่เห็นมันไกลอ่ะเข้ามาหน่อยเด็กมันชอบคิดว่าครูใส่ตายาวมั้งไปวางไกลยังไม่ยาวขนาดนั้นซะหน่อยนะขอบคุณนะคะอันนี้เท่าไหร่ละ1 2 3 4 5โอ้โหคนดูจะพันนึงแล้วคนดูจะพันนึงละพันนึงแล้วนะคะงั้นเราแชร์เลยดีกว่านะเราแบ่งปันกันเลยโอ้โหขอบคุณทุกคนที่ส่งหัวใจให้ครูนะคะคุณครูอ้อมนะคะคุณณัชชานะคะคุณจิราพรนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ครูพยายามเป่งสายตาครูเต็มที่แล้วครูได้แทบเท่านี้จริงๆนะโอเควันนี้ค่ะที่ครูก็อยากจะมาแชร์บอกเกี่ยวกับเรื่องของ3ธรรมทำอะไรเราต้องทำ3อย่างนี้ถ้าเราอยากมีความสุขและประสบความสำเร็จนะเป็นเนื้อหาที่ครูใช้สอนเด็กๆในคลาสการแสดงเวลาที่คนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจว่ามาเรียนการแสดงเรียนไปเป็นนักแสดงหรืออะไรเงี้ยต้องบอกนะคะว่าคนที่มาเรียนการแสดงจริงๆแล้วเขามี2ประเภทค่ะคนกลุ่มแรกมาเรียนเพื่อเป็นนักแสดงใช่อีกกลุ่มนึงเป็นผู้บริหารเป็นนิสิตนักศึกษาที่มาเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพราะว่าอะไรรู้เปล่าหลายคนน่ะจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับว่าการแสดงเพราะว่าจะคิดว่าอะไรคิดว่าเรียนแสดงเหรอต้องเป็นคนอื่นมีนะมีผู้บริหารท่านหนึ่งคือเขาอะเคยเป็นแบบว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วตอนนี้มาเป็นโค้ชเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็มาเรียนการแสดงเขาบอกว่าการแสดงจะให้เล่นเป็นธรรมชาติได้ไงการแสดงมันต้องผิดธรรมชาติสิอย่างเงี้ยนี่คือความเข้าใจของคนที่ยังไม่เคยเข้ามาในโลกความจริงของคำว่าศาสตร์การแสดงเฮ้ยจริงๆแล้วศาสตร์การแสดงอะครูเข้าใจเลยนะคนไทยจะชอบเข้าใจผิดถูกป่ะเพราะว่าเราจะชอบบอกอีผู้หญิงคนนี้ดูแสดงใช่ปะคำว่าแสดงเนี่ยมันดูปลอมมากแต่ฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กันแบบนั้นนะคุณสังเกตป่ะฝรั่งเขาแยกคำว่า act กับคำว่า show ออกจากกันสังเกตไหมเคยตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไหม act กับ show คนละความหมายนะเห็นไหมบ้านเรา act ก็แปลว่าการแสดง show ก็แปลว่าการแสดงคนไทยหลายคนที่ไม่เข้าใจการแสดงหรือบางทีนักแสดงบางคนที่ไม่เคยเรียนอย่างถูกต้องก็เลยทำการแสดงเป็นการโชว์เห็นไหมเช่นโชว์ร้องไห้บางคนเนี่ยน้ำตายังไม่มาเลยนะเสียงเครือแบบอย่างกับกล้วยน่ะเครือเสียงแบบคุณแม่
ทำไมคุณแม่ทำแบบนี้หนูเสียใจมากนะคะเห็นไหมมีแต่เสียงต่อมน้ำตางงไปหมดแกเป็นใครเนี่ยฉันไม่รู้จักแกคือพอคุณทำเสียงที่มันปลอมอ่ะอินเนอร์ข้างในมันออกไม่ได้นะเข้าใจป่ะฉะนั้นเนี่ยคือการแบบโชว์เป็นการพรีเซนต์ซึ่งไม่ใช่สายการแสดงเลยการแสดงอ่ะคือการกระทำ acting มันแปลว่า act มาจากคำว่าการกระทำเข้าใจไหมมันคนละคำกับคำว่าโชว์ทีนี้ฝรั่งอ่ะที่เขาเข้าใจเราจึงเห็นเวลาเราดูหนังฝรั่งฮอลลีวูดเนี่ยนักแสดงมักจะเล่นเป็นธรรมชาติถูกป่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนพวกนี้เขารู้ว่าเขามาทำเขาไม่ได้มาโชว์เออเขาก็เลยเอาศาสตร์การแสดงนะคะไปอยู่ในวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาพวกหมออย่างคนมาเรียนกับครูเนี่ยหมอจิตแพทย์มาเรียนมีนะคะแล้วก็ทนายความอะไรเงี้ยอาชีพที่ต้องเจอผู้คนอะถ้าที่เป็นเมืองนอกเขาส่งเรียนการแสดงหมดเลยรู้ป่ะเอออย่างคณะบัญชีของมหาลัยระดับโลกเนี่ยเขายังให้นักบัญชีไปเรียนการแสดงเลยทนายความเนี่ยต้องไปเรียนการแสดงนะเพราะเรียนเพื่อที่รู้จักคนเข้าใจคนและทำให้เกิดการกล้าในการสื่อสารมั่นใจในตัวเองมากขึ้นวันนี้ครูก็เลยจะเอาศาสตร์ในวิชาการแสดงมาให้พวกเราพร้อมเรียนไหมคะถ้าพร้อมเรียนพิมพ์พร้อมให้ครูหน่อยสิacting ต้องมาจากข้างในสู่ข้างนอกคุณกระต่ายน้อยน่ารักมากถูกต้องค่ะมันต้องจริงจากข้างในก่อนคนที่เป็นนักแสดงที่ดีเนี่ยเขาจะรู้จักข้างในของตัวเองครูไม่ได้บอกว่านักแสดงทุกคนรู้จักตัวเองนะแต่ถ้าเป็นนักแสดงที่ดีจะเข้าใจข้างในตัวเองรู้ว่าข้างในเราต้องการอะไรฉะนั้นโอ้โหพร้อมกันมามากเลยนะคะฉะนั้นทำข้อที่หนึ่งนะทำสามอย่างนี้สำเร็จแน่นอนนะคะถ้าไม่ทำสามอย่างนี้อยากสุขอยากสำเร็จยากมากทำข้อที่หนึ่งนั่นก็คือคำว่าทำเพื่อทำเพื่อคืออะไรคะทำเพื่อทำเพื่อก็คือทุกคนตอนเนี้ยเราทุกคนทำทุกอย่างเพราะแต่เราไม่ได้ทำเพื่อต่างกันนะทำเพราะอะไรสมมติเรียนจบก็ไปหางานทำหางานทำเพราะอะไรก็จะได้มีเงินส่วนใหญ่จะทำเพราะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณทำเพราะอ่ะมันเป็นการทำแบบที่โลกอ่ะเขาปูทางมาให้คุณทำทำแบบนี้เรียนจบไปหางานหางานหางานทำงานเก็บเงินเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถมีลูกมีผัวตายวนอยู่แค่นี้ชีวิตใช่ไหมคะคุณว่าจริงไหมคนส่วนใหญ่ไม่เคยถามตัวเองว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเลยทำให้ชีวิตของเรากวัดแกว่งไม่มีหนทางไม่มีดิเรกชันและเดินตามทางที่ชาวบ้านเขาวางไว้เราจะมีเราเรียนเนี่ยบางคนนะครูง้อเคยเจอนะได้ด็อกเตอร์นะเป็นด็อกเตอร์แต่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรเขาบอกว่าเนี่ยก็ได้ด็อกเตอร์แล้วอะทำไมหนูยังเป็นอยู่อะทำไมหนูถึงรู้สึกแย่กับชีวิตครูก็ถามว่าแล้วเป็นด็อกเตอร์เนี่ยเป็นเพื่ออะไรเขาบอกว่าเป็นเพราะคุณย่าอยากให้เป็นเห็นไหมฮะเป็นเพราะอีกแล้วเพราะอยากคุณย่าอยากให้เป็นปุ๊บเนี่ยมันคือการทำเพื่อคนอื่นแต่ว่าแล้วตัวเราไม่เคยถามเลยว่าเราทำมันไปเพื่ออะไรเห็นไหมบางคนอะครูถามพวกเราตอนเนี้ยถามทุกคนตอนนี้เลยนะคุณที่อยากมีแฟนเอาเฉพาะคนที่อยากมีแฟนใครไม่อยากมีแฟนไม่ต้องตอบให้คนที่อยากมีแฟนหรือคนที่มีแฟนแล้วทุกคนตอบตัวเองให้ได้เรามีแฟนเพื่ออะไรอ่ะพิมพ์มาบอกครูทีพิมพ์มาบอกครูทีคุณมีแฟนเพื่ออะไรหรือถ้าใครมีลูกถามตัวเองสิคุณมีลูกเพื่ออะไรเคยนะครูเคยถามคำถามนี้มีคนโกรธครูด้วยมีลูกทำไมต้องมานั่งคิดเพื่ออะไรเขาก็ไม่มีกันหรอคะเขาไม่มีกันเราก็ต้องมีหรอคะงี้ถ้าเกิดเขาไปทำอะไรที่ไม่ดีเราต้องทำตามเขาทุกอย่างไหมคะแต่ลูกมันไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีครูไม่ได้บอกว่าไปมีลูกดีหรือไม่ดีแต่เราอ่ะได้ถามตัวเองไหมว่าเรามีเพื่ออะไรบางคนบอกมีเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดโอ้โหอันนี้ต้องระวังเลยนะครูเคยเข้าใจแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะถ้ามีแฟนเพื่อมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดแต่เราต้องเติมเต็มตัวเองเราให้ใครมาเติมเต็มเราไม่ได้จริงๆเพราะเมื่อไหร่ที่เราขาดอ่ะเราจะรู้สึกว่าเขาต้องมารับผิดชอบเติมเต็มชีวิตเราซึ่งไม่มีใครในโลกนี้รับผิดชอบต่อสุขทุกข์ของเรา period จบเข้าใจใช่ไหมคะไม่มีใครในโลกสามารถรับผิดชอบสุขทุกข์ของเราได้เราเท่านั้นที่จะรับผิดชอบสุขทุกข์ของตัวเองได้แล้วถ้าเราไม่เคยคิดรับผิดชอบสุขทุกข์ของตัวเองอ่ะสุดท้ายเราจะไปกดดันเขาว่าเธอต้องมาเติมเต็มฉันแล้วทำให้ความรักมันพังครูไม่เคยเชื่อเรื่องการเติมเต็มอีกต่อไปเลยหลังจากที่ครูเข้าใจว่าเราต้องเต็มก่อนเมื่อล้อของเราเต็มอ่ะเราจะไปคนเดียวเราก็ไปได้แต่ถ้ามันมีอีกคู่นึงล้ออีกข้างนึงเข้ามาแล้วเต็มเหมือนกันมันจะไปอย่างงดงามแล้วรวดเร็วไง
เออนึกออกไหมฉะนั้นเราต้องหาคนที่เต็มมาด้วยกันวันนี้คำตอบของคุณน่ะมีคนบอกว่ามีแฟนเพื่อมาแก้เหงาเลี้ยงหมาเถอะค่ะจริงๆเออเลี้ยงหมาก็หายเหงาคุยกับตุ๊กตาบลายก็ได้เอ้าถูกไหมคะตุ๊กตาบลายเขายังเล่นกันอยู่ไหมวะโอเคนั่นแหละหาตุ๊กตาอะไรมาก็ได้เห็นไหมเราต้องหาให้เจอจริงๆว่าเราจะเอาเขามาเพื่ออะไรเพราะถ้าเราตั้งเจตนาไว้ผิดมันแย่เลยนะสมมติเอาเขาเข้ามาเพื่อแก้เหงาแล้วถ้าเกิดเขาเข้ามาอยู่กับเราแต่ทำให้เราเหงากว่าเดิมอ่ะคุณเคยเจอไหมอยู่กับใครบางคนน่ะอยู่ด้วยกันแต่ทำไมเราเหงากว่าเดิมวะปอนทำไมยิ้มมุมปากอ่ะนะลูกเขาโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวร้องไห้โอ๊ยโอ๊ยปากจือเลยลูกปากจือเห็นไหมคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะมีเท่ากับไม่มีอ่ะไม่มีดีกว่าไหมเออฉะนั้นเราต้องเก็ตอะค่ะว่าเราเอาเขาเข้ามาทำไมมีแฟนเป็นเพื่อนคู่คิดมันเป็นคนร่วมเดินทางร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกันสร้างเป้าหมายมาฉะนั้นแปลว่าเข้ามาต้องซัพพอร์ตเราต้องซัพพอร์ตเขาได้คือหมายถึงว่าไม่ได้มาเติมเต็มนะสมมุติฉันจะไปทางเนี้ยเธอต้องมาแล้วเธอจะไปทางนั้นอะไปทางเดียวกันเราร่วมเดินทางไปทิศทางเดียวกันหาคนที่ไปทิศทางเดียวกันแล้วมันเลยไปเป็นการซัพพอร์ตออโต้ไงนึกออกปะไม่ใช่เราอยากไปทางนึงอีแฟนอยากไปทางนึงขัดขาตีกันคำถามคือเอามาทำปุ๋ยอะไรถูกไหมคะเราต้องชัดเจนและอันเนี้ยอยู่ใน exercise acting นะคุณรู้ไหมเออวันนี้มันมีครูสอนการแสดงของเราเข้ามาด้วยนะคะครูสอนการแสดงหน้าใหม่ของเรานะคะร่างอาจจะเก่าแล้วแต่ว่าหน้าใหม่มากนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับครูปั๊บค่ะเย้ขอบคุณที่เข้ามาค่ะนี่วันนี้ชุดเราชุดเราเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะมาหมายก็เลยไม่ได้มาด้วยนะคะเออค่ะเขาเป็นครูของเราที่เราภูมิใจค่ะเย้ครูปั๊บในห้องน้องปั๊บเนี่ยต้องบอกก่อนเป็นรุ่นน้องครูเงาะที่นิเทศจุฬานางเกียรตินิยมนะอันดับหนึ่งป่ะอันดับหนึ่งเหรียญทองด้วยป่ะเราอ๋อไม่ดันได้ทองแต่ว่าหนึ่งเพราะเรียนเที่ยงเรามา11:30 นานๆทีเราจะมีคนมีเรียนเก่งมาอยู่กับเรานะคะแต่ว่าป้ามาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่รักในเรื่องของการแสดงเออแล้วครูมาตอนนี้มาเป็นครูที่โรงเรียนครูเงาะเนี่ยป้าเห็นอะไรในความหมายของคำว่าทำเพื่อตอนที่เราสอนนักแสดงเราใช้ยังไงในกิจกรรมของการแสดงคือเวลาเราสอนเอ็กซ์ไซส์การแสดงค่ะครูมันจะมีเอ็กซ์ไซส์ที่เราสอนเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือการออบเจคทีฟเนาะหลายๆคนอ่ะมักจะเล่นละครแบบที่ไม่รู้เป้าหมายด้วยซ้ำว่าทำเพื่ออะไรเช่นยกตัวอย่างสมมติเล่นซีนบอกรักซีนน้องน้ำกับพี่ชนเล่นซีนบอกรักถ้าคนที่ไม่เข้าใจเลยว่าอ๋อก็มาเพื่อบอกรักอะค่ะมันสามารถเข้าไปในซีนแล้วเล่นแบบว่าพี่ชนน้ำรักพี่ชนเราเดินออกกลับบ้านได้เลยใช่จบเลยกลับบ้านได้เลยแต่ถ้าน้องน้ำมีเป้าหมายว่าฉันอยากบอกรักพี่ชนเพื่อให้พี่ชนรับรักเพื่อให้พี่ชนรู้สึกว่าฉันเนี่ยน่าจะเป็นคู่ชีวิตเขาได้ใช่มันจะทุกอย่างมันจะออกมาแล้วเราจะทำจนกว่าเราจะได้เป้าหมายนั้นใช่ซึ่งอันเนี้ยลองไปดูในชีวิตจริงครูเคยสอนนะผู้ใหญ่ที่มาเรียนในคลาสครูเนี่ยเขาบอกเลยเขารู้จักตัวเองจากในคลาสนี้เพราะครูบอกว่าอ่ะซีนนี้ให้โทรไปขอให้โทรไปให้น้องเนี่ยทำอะไรบางอย่างให้แล้วเขาก็โทรแต่ไม่เป็นการโทร acting นะคือให้จินตนาการเองว่าน้องพูดอะไรแล้วเขาก็พูดคนเดียวไม่ฟังเลยจนคัดครูบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เธอไม่ได้ฟังเลยนะว่าน้องเขาพูดอะไรแล้วคุณโทรไปเพื่ออะไรเขาบอกว่าก็เพื่อให้มันทําแล้วครูถามว่าคุณใช้วิธีอะไรเพื่อให้เขาทําเขาก็บอกว่าก็มีแต่สั่งแล้วบอกนั่นไงแล้วเนี่ยผลลัพธ์ในชีวิตของคุณมันพังเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่คุณทําคุณสักแต่ว่าทําแต่คุณไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรแต่ถ้าวันนี้คุณโทรไปเพื่อที่จะให้น้องอ่ะทําอะไรบางอย่างคุณต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องให้เขาทําบางอย่างเฮ้ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะทําให้เขาทําสมมุติครูง้อเป็นแม่ปั๊บแล้วครูง้อบอกให้ปั๊บทำความสะอาดบ้านแบบรับผิดชอบงานบ้านแล้วถ้าครูง้อแบบสักแต่ว่าพูดทำความสะอาดบ้านด้วยนะลูกวันนี้ไม่เอาช่วงนี้อ่านหนังสือสอบอยู่เนี่ยสมมุติก็อ่านก็ทำได้เห็นไหมครูก็สักแต่ว่าครูจะพูดแต่ครูไม่ได้รู้ว่าครูพูดเพื่ออะไรแต่ถ้าครูรู้ว่าเฮ้ยครูอยากให้เขาทำรู้แล้วฉันทำการพูดครั้งนี้เพื่อให้เขาอะทำเราต้องเลือกวิธีเพราะคนรู้เพื่อจะรู้วิธีใช่เราจะรู้เลยว่าเราจะคุยกับปั๊บยังไงเช่นเราจะบอกว่าปั๊บวันนี้
หนูว่างไหมลูกมีช่วงมีช่วงไหนหนูว่างมั่งของวันก็เดี๋ยวปั๊มอ่านหนังสือแล้วก็คิดว่ากะจะพักช่วงแบบ5โมงเย็นไงค่ะโอเคหนูจะพักสักประมาณเท่าไหร่ลูกหนูอ่านหนังสือกี่โมงลูกก็ปั๊มอ่านช่วงบ่ายอ่านบ่าย2แล้วก็เสร็จ5โมงเย็นแล้วก็ว่างประมาณชั่วโมงนึงโอเคดีเลยหนูพักผ่อนให้เต็มที่เลยแล้วก็อ่านหนังสือด้วยตัวเองนี่แม่ปลื้มมากนะอันดับแรกนะลูกนะมีวินัยไม่ต้องให้แม่ต้องบอกแล้วก็หาเวลาพักผ่อนบ้างอย่าเครียดมากแล้วถ้าเกิดหลังจากพักผ่อนเสร็จอ่ะหนูช่วยจัดไอ้ตรงห้องโซนที่หนูอ่านหนังสือตรงนั้นที่หนูทำงานโปรเจกต์ไว้อ่ะตอนนี้มันยังวางของอยู่ตรงนั้นหนูทำเคลียร์ตรงนั้นให้แม่หน่อยละกันนะโอเคเดี๋ยวทำให้โอเคเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวมันง่ายมากเลยเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยเราใช้วิธีที่เวิร์กหรือเปล่าเราพูดเพื่อให้เขาทำเราไม่ได้พูดเพื่อเอาชนะแต่คนส่วนใหญ่อะถ้าไม่เคยกำหนดเพื่อนะมันจะใช้เขาเรียกว่าสันดานตัวเองอะลูกไม่ทำทำไมไม่ทำอะสมมติเนี้ยแบบว่าเนี่ยของวางไว้ละเกะละกะเนี่ยนะงานโปรเจกต์มึงเนี่ยทำไมไม่เก็บทำไมไม่เก็บอ้าวโกรธทำไมกลัวก็ของมันวางอยู่ตรงนี้ก็ของเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยฉันก็เหนื่อยฉันก็มันหนูกับปั๊บก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วแม่ไม่เหนื่อยหรือไงฉันก็เหนื่อยนะฉันทำงานมาข้างนอกเนี่ยแล้วกลับมาต้องมานั่งเก็บของของแกไม่ใช่ของของฉันไหมไม่ต้องมาถอนหายใจใส่อย่ามามองหน้าคุยกันเนี่ยมองหน้าเนี่ยอย่ามาชักสีหน้าเนี่ยเห็นไหมคะตกลงโกรธโมโหตกลงอยากอะไรอยากให้เขาเก็บของหรืออยากเอาชนะการสื่อสารของเราจะพังทันทีถ้าเราไม่รู้ว่าเราพูดเพื่อจะอยากได้อะไรแล้วจริงนะถ้าสังเกตนะคนที่ไม่เคยตอบคำถามคำว่าเพื่อของตัวเองได้มักจะมีแพทเทิร์นเดิมๆในการสื่อสารวนไปซ้ำๆมีคนบอกแล้วครูอะไรนะพี่อาร์ตถอยมาให้หน่อยดินิดนึงแล้วครูไม่แจ้งอะไรนะลงมาอีกนั่นๆแล้วครูไม่แจ้งเหรอครับว่าจัดของเพื่ออะไรอันเมื่อกี้ไงใช่ไหมเป็นแม่ไม่ดีใช่ไหมก็จะด่าแบบว่าจัดสิมันลกนะนู่นนี่นี่นั่นแต่ถ้าวันนี้เราบอกของลูกวางไว้ที่ตรงนั้นน่ะลูกที่ลูกทำโปรเจกต์ไว้ลูกเคลียร์ให้แม่หน่อยละกันเห็นไหมคะเนี่ยมันคือเราบอกเหตุและบอกผลการสื่อสารมันจะเคลียร์มากฉะนั้นนักแสดงเนี่ยมันวัดกันเลยอย่างเมื่อวานเพิ่งมีเล่นซีนคอมเมดี้ไปบทผู้ชายคนหนึ่งอ่ะคุณลองคิดตามนะบทผู้ชายคนหนึ่งสมมุติเธอเป็นผู้ชายคนนั้นพยายามเธอต้องพยายามเป็นผู้ชายทำได้เรียนการแสดงมาแล้วเธอจีบฉันเป็นผู้หญิงหนูต้องพยายามขอพิมพ์คำว่าสู้ๆกำลังใจให้นะทำได้สมมุติว่าคนนี้เป็นผู้ชายคนนั้นแล้วบทเนี่ยบทมันเขียนมาว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีแบบสุดโต่งเดินเข้ามาในคอนโดของผู้หญิงเนี่ยก็บอกหูนี่คือโถงทางเดินในคอนโดที่สวยที่สุดเปิดประตูเข้าห้องมาโอ้โหคอนโดของคุณมันช่างสวยงามมันเกินคำบรรยายไปมากอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเราเล่นแบบไม่มีเจตนาเลยเลยเล่นแบบไม่รู้เรื่องเลยพิมพ์มาบอกคุณวัฒน์ว่าผู้ชายคนนี้เขาพูดเพื่ออะไรเขาพูดเพื่ออะไรลองพิมพ์มาแล้วถ้าคุณเป็นนักแสดงคุณมีเซนส์ดูซิว่าคุณมีเซนส์ของความเป็นนักแสดงหรือเปล่าผู้หญิงชื่ออะไรคะฟีบี้โอเคฟีบี้โอ้โถงคุณนี่สวยงามมากตอนนี้ผมเดินมาจากประตูข้างหน้าบ้านสวยมากเลยนะสวนคุณก็ต้นไม้ขึ้นมาสวยมากเลยดูสิโอ้โหห้องคุณนี่นะตกแต่งไว้อย่างดีเลยผมรู้สึกว่าราคามันต้องแพงแน่เลยมันสวยงามเหมาะกับคุณจริงๆเนี่ยอันนี้คือพูดแบบยังงงอยู่แล้วพูดอะไรไปพูดอะไรออกไปใช่ไหมคะก็เลยพูดทำไมวะนี่โอ้โหเก่งมากเลยหลายคนตบมือให้หน่อยโอ้โหคนที่ตอบถูกพูดเพื่อให้ประทับใจผู้หญิงอยากจะให้เขาแบบเอาใจเขาอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกหวังเงินทองค่ะเป็นฟิล์มมาปล้นคือเขาอยากเอาใจผู้หญิงว่าหัวนั่นก็สวยนี่ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะเอาใจผู้หญิงเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้หญิงชอบก็ได้หรือเพื่อหลอกก็ได้นะเราก็ไม่รู้นะการเดาแบบนี้ก็ไม่ผิดนะถ้าเราอ่านบทมาแค่นี้มันอาจจะเดาไปอย่างนั้นได้แต่ที่แน่ๆคือฉันต้องการทำให้ผู้หญิงคนนี้ประทับใจปรากฏว่าถ้าเกิดนักแสดงไม่เก็ตอันเนี้ยก็จะเดินเข้ามาแล้วก็ทำทีเป็นชมสวยจังเลยฮะสวยนั่นก็สวยนี่ก็สวยฮะสวยจริงจริงฮะอย่างเงี้ยแล้วก็ชมเสร็จแล้วมึงก็กลับบ้านไปเถอะเห็นไหมคะแต่ถ้าเรารู้อ่ะเราจะรู้ว่าโหมันสวยมากคุณนี่รสนิยมดีจังเลยนะสมมติคุณจะชมเพื่อเอาใจปั๊บเนี้ยอุ้ยรสนิยมดีจังเลยนะคะแล้วมีการแตะด้วยนะรสนิยมดีจังเลยอะค่ะเลือกของดีจังเลยวันหลังเดี๋ยวอยากให้ไปดูแบบช่วยเลือกที่บ้านมาเพราะว่าแบบแต่งสวยมากเลยอะค่ะ อะไรเงี้ยได้บอกไหมคะมันจะมีความอ้อยอิ่งอยู่ตรงนี้
นักแสดงต้องรู้แล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่าคนชอบถามครูง้อทำไมเวลาที่ครูง้อสอนในคลาสแบบคลาสผู้ใหญ่คลาสเกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วครูง้อจะจับความรู้สึกคนเร็วเดาคำพูดของคนได้เพราะมันอยู่กับการอ่านบทแล้วก็อ่านชีวิตมนุษย์เนี่ยผ่านความต้องการเนี่ยมาเยอะมากนะฉะนั้นวันนี้ครูเลยอยากบอกใครที่อยากทำอะไรให้สำเร็จทุกแอคชั่นของคุณถามตัวเองให้ได้ว่าคุณทำเพื่ออะไรโอเคไหมคะทำที่สองเราไปต่อกันเลยดีไหมคุณปาไปเลยค่ะทำที่สองฮะนั่นก็คือทำทันทีทำทันทีคือยังไงคุณปั๊บข้อนี้คือเสี่ยวมากคุณยังไงเสี่ยวอะไรยังไงเสี่ยวว่าสนุกนะคะทุกคนคือทำทันทีอ่ะเราจะเห็นหลายคนปั๊บสอนนักเรียนมาในคลาสหลายคนถ้าเขาสามารถเวลาเราสั่งอะไรไปแล้วเขาสามารถทำได้ทันทีเราจะเห็นเลยว่าชีวิตเขาข้างนอกคลาสมันจะเป็นชีวิตที่มีเสน่ห์และเป็นตัวของตัวเองมากๆใช่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์และเป็นตัวของตัวเองมากๆยกตัวอย่างเช่นครูง้อเคยสอนตอนนั้นเอาตั้งแต่ออดิชั่นแล้วกันออดิชั่นพี่มากตอนที่ครูง้อออดิชั่นบทพี่มากใครดูพี่มากพิมพ์ห้ามาให้หน่อยเป็นตัวแทนของคำว่ายกมือใครเคยดูพี่มากพระขนงมาริโอกับไมดาวิพิมพ์ห้ามาให้ครูง้อหน่อยหลายปีแล้วเหมือนกันเนาะอะไรเร็วๆนี้นี่ท้อหมดแล้วนะทุกอย่างที่มันดูใหม่เป็นของเก่าหมดแล้วทุกอย่างที่ฉันเพิ่งทำเมื่อวานน่ะมันกลายเป็นของแบบ20ปีแฟนฉันบ้าง10ปีฮอร์โมนบ้างนี่งงไปหมดละโอ้มีคน5ๆๆนี่น่าจะดูหลายรอบหรือเขาหัวเราะเราก็ไม่รู้โอ้เคยดูใช่ไหมรู้ไหมว่าก่อนจะเป็นมาริโอเนี่ยครูทำแคสติ้งนักแสดงหลายคนมากหลายคนมากนะที่ต้องมารับบทของมาริโอไม่ได้ว่าเราเลือกมาริโอเลยนะมาริโอมาแคสติ้งด้วยนะคะแต่พอครูอ่ะบอกให้ทำโจทย์ครูบอกเขาในห้องแคสติ้งว่าอะไรรู้ป่ะครูบอกว่าครูตอนนั้นยังไม่เล่าเรื่องว่าเป็นหนังพีเรียดไม่เล่าว่าเป็นแม่นาคเพราะมันเป็นโปรเจกต์ลับอยู่ตอนนั้นครูก็บอกว่าสมมติว่าคุณมีแฟนแฟนคุณรักแฟนคุณมากเลยแล้วแฟนคุณกำลังงอนคุณอยู่แล้วตอนนี้คุณต้องง้อแฟนโจทย์คือทำยังไงก็ได้ให้แฟนอ่ะยิ้มมุมปากให้ได้จากการง้อของคุณปรากฏว่าหลายคนที่มาออดิชั่นก็จะคิดเยอะทำไงดีใช่ไหมใช่เลยปั๊บอย่างนี้คือแบบยังไงผมนึกไม่ออกทำไงให้ยิ้มเหรอคะไม่รู้อะค่ะกลับบ้านกลับบ้านเสน่ห์หายเลยนะรู้ไหมว่ามาริโอทำยังไงมาริโอมันนอนลงไปที่โต๊ะค่ะแล้วก็ทำท่าอย่างเงี้ยคือนึกออกไหมฮะที่ทำท่าอ๋องอ๋องอ่ะมันต้องได้แล้วล่ะสักกระหนุ่งยิ้มอ่ะคือจังหวะเนี้ยมึงมาเล่นเถอะมาเอาบทไปเลยโอ้อะไรอย่างเงี้ยเออคะโอ้มันทำทันทีแล้วมันทำแบบมีเสน่ห์มากค่ะแล้วมันเลยทำให้อะไรแบบเนี้ยเวลาครูออดิชั่นเด็กฮอร์โมนอะไรต่างๆนานานะฮอร์โมนก็10ปีแล้วใช่ไหมสิบปีแล้วค่ะสะเทือนใจฮอร์โมนเนี่ยเวลาที่ออกมาคนที่ได้เนี่ยแบงก์ก็ดีเห็นไหมคะจริงๆไปย้อนดูได้เลยนะไปย้อนดูได้หลายคนที่ได้อ่ะพอครูสั่งอะไรเขาจะทำทันทีใช่และหลายคนที่ไม่ได้ที่พลาดโอกาสไปเพราะว่าสั่งปุ๊บหนูเขินนะคะแล้วหลายคนที่ไม่ทำทันทีหลายคนที่ครูรู้จักด้วยนะเก่งด้วยนะแต่เขาไม่ยอมเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อใจในตัวเองแล้วมัวแต่แบบคือมันเกรงไปหมดอ่ะพอคุณเกรงมากเนี่ยมันจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอออกมาเจอกันนอกห้องครูตอนนั้นหนูอยากทำนั่นหนูอยากทำนี่หนูอยากทำนั่นแล้วครูบอกโหถ้าแกทำนะแกเข้ารอบแน่เลยไอสิ่งที่อยากทำไมไม่ทำก็หนูกลัวผิดนั่นแหละลูกมันเลยผิดฉะนั้นกล้าซึ่งความกล้ามันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดจากการที่คุณอนุญาตให้ตัวเองอยู่ในพื้นที่ได้ทดลองนะได้ทำการทดลองออกจากคอมฟอร์ทโซนซ้ำๆนะคะหนูแบบยกตัวอย่างเคสคนหนึ่งค่ะวันก่อนป้าเพิ่งสอนน้องแปมไปที่เป็นคุณหมอน้องแปมมาเรียนกับป้าเป็นคุณหมอใช่คุณหมอตอนขึ้นปีสองแล้วก็มาเรียนการแสดงกับป้าน้องเขาจะเป็นเด็กดีเป็นเด็กเรียนหมอเป็นเด็กใส่คิดแล้วก็เป็นน่ารักแบบนิสัยดีเป็นกู๊ดเกิร์ลเป็นกู๊ดเกิร์ลเลยแล้วเราอยากให้น้องลองเป็นคาแรคเตอร์ที่มันมีความเซ็กซี่ขึ้นมานิดเพิ่มเสน่ห์พอน้องก็โตแล้วเนาะมันต้องมีความแบบเฟลิร์ตนิดนึงความเป็นผู้หญิงเพิ่มความเฟมินีนขึ้นมาเดี๋ยวเราเริ่มตลกให้ฟังก่อนจะบอกว่าผลลัพธ์คืออะไรปรับเล่นเหมือนเป็นซีนที่น้องต้องไปฟีลจีบผู้ชายประมาณนี้ให้น้องลองดูปรับก็เลยถามว่าอ่ะคนที่หนูชอบที่สุดในชีวิตคือใครน้องตอบว่าคุณง้อจะให้มาจีบหัวไม่ได้นะลูกตอบคุณง้อค่ะแฟนไม่ใช่นะไม่ใช่ลูกไม่ใช่ผู้ชายหรือผู้ชายเป็นศิลปินไอดอลที่หนูชอบก็ได้แล้วขำกากก็เพราะว่าเป็นครูง้อแล้วตกใจ
โถลูกดีใจแทนครูเลยนะแล้วไงแล้วไงสุดน้องก็เลือกผู้ชายมาคนนึงแล้วตอนแรกๆน้องก็ยังเล่นไม่ได้เออแบบไม่ทำยังไงมันต้องทำยังไงเล่นยังไงเนี่ยจนปั๊บบอกว่าแปมเลิกคิดไม่ต้องคิดเยอะทำทันที1 2 3ป้ายแล้วทำเลยแล้วทำได้แล้วเสน่ห์ออกเสน่ห์ออกเลยนี่ตรงนี้ฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะรู้ว่าคุณจะทำเพื่ออะไรแล้วคำถามต่อมาคือทำทันทีหรือเปล่าหรือยังอยู่ในความกลัวมันเลยทำให้สิ่งที่คุณอยากทำไม่มีวันประสบความสำเร็จจริงๆนะอันนี้นะฉะนั้นรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรแล้วลงมือทำทันทีและตัวสุดท้ายสำคัญมากนั่นก็คือทำเป็นเก่งค่ะอุ๊ยอันนี้คือต้องแบบต้องแอคว่าทำเป็นเก่งต้องดูถือโง่แต่ต้องอวดฉลาดเหรอคะครูเออใช่ไหมมันเหมือนคำว่าโง่และอวดฉลาดแต่จริงไม่ใช่ทำเป็นเก่งในที่นี้คือคำว่า act as if คือทำราวกับว่านะ act it until you become it มันจะเป็นคำที่ครูใช้สอนเด็กๆอยู่บ่อยๆคือทำไปก่อนลูกเดี๋ยวหนูจะเป็นคนคนนั้นเองทำเป็นกล้าเดี๋ยวมันกล้าเองเพราะพวกเรากลัวทุกคนลูกทีนี้มันต่างยังไงกับอวดเก่งมันต่างตรงที่อวดเก่งมันจะพูดออกมาด้วยเช่นแบบไม่รู้แล้วบอกว่ารู้อย่างเงี้ยไม่เอาact as if นะคะหรือทำเป็นเก่งเนี่ยนะคะของครูหมายถึงว่าสมมติคุณไม่มั่นใจทำท่ามั่นใจข้างในกลัวให้ตายเลยแต่ทำท่ามั่นใจปั๊บสอนครั้งแรกกลัวไหมโอ้ยกลัวมากใช่ไหมกลัวมากแล้วก็ยิ่งที่ชัดที่สุดคือประมาณช่วงปลายปีที่แล้วปั๊บต้องไปสอนคลาสสัมมนาคลาสไปสอนเราอายุ25ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปสอนผู้ใหญ่ประมาณเกือบร้อยคนสอนบนเวทีเลยแล้วแบบว่าจำได้ว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากแต่สิ่งที่เราทำคือไม่มีใครรู้ฉันเก่งเดินขึ้นเวทีแบบปรับยืนสองขาบาลานซ์แล้วก็ยิ้มมั่นใจแล้วก็ใช้มือพาวเวอร์สเฟียร์ที่เรียนมาใช้กายภาพใช้กายภาพที่มั่นใจทุกอย่างแล้วมันก็ทำให้อินเนอร์เราก็มั่นใจตามไปด้วยถูกต้อง มันเป็นกฎทางจิตวิทยานะคะถ้าคุณทำกายภาพมั่นใจข้างในคุณจะค่อยๆมั่นใจตามท่าเราไม่จำเป็นต้องบอกใครฉันมั่นใจทำกายภาพของเราอย่างครูอ่ะสอนครั้งแรกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะโอ้โหเราสอนผิดสอนถูกแต่ทำเป็นมั่นใจก่อนทำถ้าไม่มีใครรู้เลยว่าครูกลัวแต่ข้างในอ่ะยังกลัวอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความกลัวครูจะค่อยๆลดลงฮะแล้วกลายเป็นความกล้าเพราะกายภาพเราจะนำอินเนอร์เราตามมาสามสิ่งนี้ค่ะคุณอยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตไปเอาสามอย่างนี้มาทำหนึ่งคือทำเพื่อตอบตัวเองให้ได้แล้วรู้ปุ๊บว่าทำเพื่ออะไรทำทันทีแล้วเมื่อทำทันทีกลัวให้กลัวใช่ไหมทำเป็นเก่งไปก่อนใช่ทำเป็นกล้าก่อนทำเป็นมั่นใจไปก่อนด้วยกายภาพไม่ใช่ปากนะไม่ใช่ไปโอ้อวดนะไม่ใช่นะคะมันจะทำให้คุณน่ะมีแรงจากข้างในแล้วทำให้คุณทำได้ซึ่งถ้าใครหลายๆคนฟังมาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้เพราะว่าอย่างในห้องเรียนการแสดงมันจะมีพื้นที่ที่ทำให้คุณได้ทดลองออกจากคอมฟอร์ทโซนให้คุณออกมาทำทันทีให้คุณรู้ว่าแต่ละแอคชั่นของคุณทำเพื่ออะไรแล้วทำให้คุณเนี่ย act as ifอย่างต่อเนื่องอยู่ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่เซฟมากเลยนะคะวันนี้นะคะใครอยากสมัครเรียนมีข่าวดีมาบอกค่ะบอกเลยว่าแซ่บซ่าเพราะโรงเรียนการแสดงของครูก็กำลังจะเปิดสาขา2เย้บอกในไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แรกเลยนี่บอกในไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แรกนะคะนี่คือเรากำลังจะเปิดสาขา2ที่แอมพาร์คค่ะซึ่งปาร์คจุฬานะคะแอมพาร์คที่จุฬานั่งรถไฟฟ้าไปใต้ดินไปเรียนได้เลยนะคะและแน่นอนการเปิดสาขาใหม่ก็ต้องมีโปรโมชั่นสิคะโอ้ my god โปรโมชั่นอะไรว่าไปครูโปรโมชั่นนะคะทุกคนขาคลาสเรียนพื้นฐานของเราครูง้อคลาสเนี่ยชื่อ Fun Act มีนักเรียนมาเรียนแล้วกว่า 6,000 คนค่ะและ14ปีเราเปิดมามีสาขา2เป็นครั้งแรกนะคะฉะนั้นโปรโมชั่นเนี่ยจะต้องจัดหนักจัดเต็มหน่อยใช่แล้วราคาปกตินะคะอยู่ที่ 19,900 บาทแต่ในไลฟ์นี้ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นออกมาแล้วซื้อ1คนรับไปเลยราคาพิเศษ 15,900 บาทคุณพระลดไป 4,000 บาทแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะยังอีกค่ะถ้ามีเพื่อนมีพี่มีน้องอยากจับคู่กันมาเรียนค่ะสมัครกัน2คนนะคะจาก 19,900 ลดเหลือ 14,900 บาทเท่านั้นลด 5,000 เลยนะคะนี่คือตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาไม่เคยทำโปรโมชั่นนี้เลยนะคะนี่คือโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ30คนแรกเท่านั้นฟันแอคหลักสูตรใหม่ไม่เคยมีราคานี้มาก่อนแล้วมันจบแค่นี้เหรอคะคุณปั๊บมันไม่จบแค่นี้ค่ะ เพราะว่าเกลียดหน้ามันจังเพราะว่าเราเป็นโปรโมชั่นคุ้ม2ต่อให้สมกับความสาขา2ถูกค่ะต่อแรกเราได้ราคาพิเศษไปแล้วใช่ไหมคะต่อที่2
ใครที่ซื้อมาสมัครมา30คนแรกนะคะจะได้แถมคลาสพิเศษไปด้วยเลยเป็นคลาสฟรีที่เป็นคลาสไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนคุณเลือกจิ้มได้เลยว่าคุณอยากเรียนฟรีคลาสไหนมี5คลาสหนึ่งในนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่า5คลาสมีอะไรบ้างคลาสแรกเนี่ยของแม่เลยจ้ะบ่อยนะครับคงเงาะไม่ได้สอนคลาสที่เป็นพื้นฐานมานานมากแล้วใช่เนาะแต่วันนี้ฉลองสาขา2แม่กลับมาเปิด acting 101คลาสพิเศษ3ชั่วโมงที่ทำให้คุณเนี่ยรู้ว่ารากฐานที่แท้จริงของ acting คืออะไรฟรีนะคะสำหรับคนที่จะมา3คน30คนแรกนะคะมูลค่าของแม่เนี่ยมัน 9,000 เกือบ 10,000 อ่ะก็มาฟรีเลยคุ้มสุดๆนะคะมีคลาสแรกคลาสต่อไปอีก4คลาสก็จะเป็นคลาสที่ครูโรงเรียนเรามาผลัดกันสอนเช่นมีคลาส Act Out of the Box เป็นคลาสที่ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ทักษะความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีคลาส Acting for Personality บุคลิกภาพเสน่ห์บุคลิกภาพมีคลาสStay the present คือให้อยู่กับคนตรงหน้าอยู่กับปัจจุบันมีสติฝึกโฟกัสใช่แล้วก็คลาสสุดท้ายคืออะไรใครทราบคืออะไรคืออะไรเอาเนี่ยนึกออกนึกออกใครใครมันบูทคันนี้ลืมไม่ได้เลยใครที่เป็นแฟนคลับ TikTok The Drama Academy นะคะจะได้ยินคอนเทนต์ที่ได้ยินเป็นประจำแน่นอนคืออย่าทำอย่างนี้มันบูทเราได้เอาคอนเทนต์นะคะสิ่งที่ไม่ควรทำในการแสดงทุกอย่างมารวมกันเป็นคลาสนี้แล้วสอนโดยตัวตึงเลยครูลูกแก้วครูหมอนเลยใช่นะนะทั้งหมดเราจะสนุกเราจะจอยกันมากๆ ในสาขาใหม่จะได้เจอครูเราจะได้ไปมีงานเปิดด้วยนะวันที่27กรกฎาคมมี Grand Opening นะใครที่สนใจโปรโมชั่นรีบจองนะคะใครพิมพ์จองมาทันให้พิมพ์คำว่าอะไรถ้าสนใจนะคะสามารถคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้คลิกลิงก์หรือโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยโทรไปแล้วบอกว่าหนูต้องการสมัครโปรโมชั่น2สาขา2เดี๋ยวนี้ค่ะรีบจองนะคะเพราะว่าเฉพาะ30คนแรกได้โปรโมชั่นลดถ้ามาคนเดียวลด 4,000 ถ้ามาคู่ลด 5,000 2คนลดเป็น 10,000 ใช่2คนนี้ลดเป็น 10,000 นะคะและหลังจากนั้นยังได้รับคลาสฟรีที่คุณไปเลือกจิ้มเอาได้เลยกับครูในโรงเรียนของเรานะคะเฉพาะ30คนแรกเท่านั้นการเรียนการอ่านการจะบอกว่าคลาสนี้ค่ะครูเงาะเราอายุมันเริ่มแต่12ขวบ12ปีขึ้นไปใช่ถามว่าสิ้นสุดที่กี่ปีโอ้โห5 60ก็มาเรียนในคลาสเราใช่คืออย่างนี้เราจะแบ่งเป็นคลาสย่อย12ถึง17ก็จะเป็นคลาสนึงเราจะไม่ได้เรียนกับเด็กขนาดนั้นแต่ถ้า18ปีอัพขึ้นไปเนี่ยไม่จำกัดอายุมาใช้ชีวิตด้วยกันไปเลยมาเติบมาโตกันไปเลยเป็นคลาสที่สนุกมากแล้วก็หลายคนผู้ใหญ่หลายคนที่มาเรียนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าแบบเฮ้ยถ้ารู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กคงจะดีกว่านี้มันน่าจะเป็นวิชาที่บรรจุลงไปให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนเพราะมันจะทำให้เด็กได้รู้จักตัวเองรู้จักการสื่อสารรู้จักความรู้สึกของตัวเองนะเด็กหลายคนที่เคยมาเรียนเนี่ยเด็กเล็กก็มีนะต่ำกว่า12 7ถึง11ก็มีนะคะเด็กเล็กเนี่ยบางคนไม่กล้าแสดงออกพอเขาเรียนเสร็จปุ๊บคุณครูเนี่ยฟีดแบ็กมากับคุณแม่เลยว่าลูกไปทำอะไรมาทำไมเขาดูมีความสุขมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าพูดหน้าห้องจากที่เป็นเด็กไม่ยอมพูดเลยนะคะนี่ก็คือเป็นผลลัพธ์ของการที่เราพัฒนาซอฟต์สกิลจากข้างในโดยใช้สื่อการแสดงที่มันเป็นศาสตร์ที่สนุกมากมีนักเรียนของปั๊บหลายคนเหมือนกันอยากเป็นศิลปินแต่ว่าไม่กล้าคิดว่าตัวเองดีไม่พอเก่งไม่พอไม่มีความสามารถเรียนเสร็จปุ๊บทำเพลงออกเลย อย่างเงี้ยเพราะว่าพอมาเรียนปูบ้าขาดอย่างที่บอกเนาะเราจะรู้ว่าเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรใช่แล้วเรามีศักยภาพอะไรบ้างมันจะเกิดภาวะรักตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเรียนฟันแอคนี่เรียนทั้งหมด8วันค่ะมีคนถามมาว่าเรียนกี่วันนะคะเรียน8วันวันละ3ชั่วโมงนะคะเราจะเรียนกันต่อเนื่องเพราะมันต้องการให้พัฒนาเบสิกก็ประมาณ2เดือนนะคะใน8ครั้งเนี่ยนะคะเราจะเรียนทุกอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดสังคมคุณภาพเด็กหลายคนเนี่ยกลายเป็นแบบเป็นเพื่อน for life เลยนะคะนักเรียนรุ่นแรกของครูเงาะครูเงาะสอนครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนักเรียนรุ่นแรกเนี่ยเขายังคบกันอยู่เลยแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนครูกลายเป็นเหมือนญาติมิตรกันไปแล้วตอนนี้กินข้าวที่บ้านครูเลยต่างๆนานาแล้วทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะไปด้วยกันเราจะมาเจอเพื่อนคุณภาพเพราะว่ามันอยู่ในสังคมที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุณภาพอะค่ะเพราะเราจะไม่ให้ใครมีการบูลลี่เราจะคุยกันเราจะเปิดใจเราจะเข้าใจกันอ๋อเขาเป็นแบบนี้เพราะการแสดงมันจะทำให้เราเข้าใจความต่างอ๋อป้าเป็นคนแบบนี้นะอ๋อคุณก็เป็นคนแบบนี้นะอ๋อที่เขาทำแบบนี้เพราะเขาเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นครูบอกเลยนะถ้าใครลังเลนะตอนนี้เป็นจุดที่ไม่ควรลังเลที่สุดแล้วเป็นจุดที่ควรตัดสินใจลองค่ะพาตัวเองมารู้จักผู้ใหญ่หลายคนที่เรียนเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยคลาส Real Acting for Real Trainer คือคนที่เป็นวิทยากรทั้งหลายเนี่ยเขามาเรียน
เอาศาสตร์ acting ไปเขาบอกว่าตอนแรกเรียนไปก็ไม่รู้ว่ามันเรียนเพื่ออะไรแต่พอเรียนไปแล้วเขาบอกโหเก็ตเลยมันเปลี่ยนไปหมดเลยเวลาขึ้นไปพูดบนเวทีคนจะฟีดแบ็กว่าเฮ้ยพี่เปลี่ยนไปเฮ้ยสนุกขึ้นทำไมเรียนกับพี่แล้วสนุกขึ้นแล้วตัววิทยากรเองก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นจับความรู้สึกของนักเรียนได้เพราะว่าถูกฝึกตั้งแต่ในคลาสการแสดงแล้วนะฉะนั้นวันนี้ใครนะคะที่อยากเรียนคลิกลิงก์แล้วก็ไปรีบขอโปรโมชั่นหรือแคปหน้าจอนี้ไว้เลยหรือโทรไปได้เลยเบอร์นี้เพื่อที่จะจองสิทธิ์นี้ใช่ครับแล้วก็หลายๆคนอ่ะชอบถามว่าอุ๊ยมันต้องเป็นนักแสดงหรอถึงจะมาเรียนเท่านั้นจริงๆไม่เลยเพราะล่าสุดมีอย่างนักเรียนปั๊บคลาสล่าสุดมีน้องแปมแล้วก็มีน้องอาร์มีจิ้วอีกคนนึงเป็นคุณหมอเหมือนกันชื่อน้องจิ้วเป็นคนที่เรียนกับการแสดงกับเดอะดราม่ามาตั้งแต่คลาสแรกจนถึงคลาสแอดวานซ์แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขามากจริงคือคลาสแรกเขาบอกว่าเขามาเขาแนะนำตัวค่ะเขายังแบบสวัสดีค่ะเนอะชื่อจิ้วแค่นี้แต่คลาสล่าสุดปรับให้เนาะให้น้องลองโชว์เคสลองเต้นให้ดูอุ้ยชิเต้นแบบสะบัดชิเต้นแบบเลื้อยเลยเอาสิมันทำให้มีเสน่ห์มากต่อให้เขาแบบใช่เขาเป็นคุณหมอใช่ไหมคะอาชีพหลักเขาคือเป็นหมอแต่เนี้ยมันคือการเหมือนเติมแพชชั่นเติมพลังความสุขให้เขาแบบแฮปปี้กับชีวิตแล้วมันเอาไปแอพพลายกับชีวิตการทำงานเขาได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคนเป็นหมอหรือหลายๆอาชีพเนี่ยมีความเครียดมีเหมือนถูกแปะไว้แล้วว่าฉันจะต้องเป็นคนเคร่งขรึมอ่ะแล้วมันทำให้การเป็นหมอนั้นอ่ะกลับมาทำร้ายตัวเขาเองโดยที่เขาไม่รู้คุณง้อมาเจอคุณหมอหลายคนที่พอโตมาแล้วแบบชีวิตเหมือนแบบติดอยู่ในกล่องที่ใครมาแปะป้ายว่าฉันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอเขาได้มีโอกาสมาเรียนการแสดงอ่ะเหมือนเขาออกจากกล่องอ่ะแล้วมันเขาบอกว่ามันคือคำว่ามนุษย์ผมทำงานกับมนุษย์แต่ผมไม่เคยรู้จักว่าความเป็นมนุษย์จริงๆเป็นยังไงเพราะไม่รู้จักจากในตัวของเขาเองดังนั้นถ้าถามว่าใครควรเรียนถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นมนุษย์เรียนและอยากรู้เครื่องมือของมนุษย์อันประกอบไปด้วยกายเนี้ยเราได้ใช้มันเต็มศักยภาพหรือยังคุณรู้ไหมว่าองศาคอที่ผิดองศาคอที่ผิดแม้นิดเดียวก็ส่งผลต่อการสื่อสารกับโลกใบนี้แล้วนี่คือเครื่องมือของคุณเครื่องมือที่สองคือเสียงค่ะถ้าคุณพูดด้วยเสียงแบบนี้ค่ะกับคุณพูดด้วยเสียงแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่มันคือเสียงเดียวกันเลยนะคะมันอยู่ในคนคนเดียวกันเรายังไม่รู้จักเลยว่าเรามีกล่องเสียงนี้แล้วเราใช้มันตอนไหนเมื่อไหร่อย่างไรเสียการเกิดมาจริงๆมันใช้ไม่คุ้มโดยเฉพาะวัยรุ่นยุคนี้หลายคนมากเสียงจะอยู่ในลำคอจะพูดแค่นี้ใช่เพราะเขาจะรู้สึกไม่เซฟในการที่จะพูดพอบอกว่าให้ตะโกนนี่คือตะโกนของหนูค่ะเนี่ยเจอจริงๆนะสวัสดีค่ะนี่คือตะโกนนะคะนี่คือไม่รู้จักเสียงแล้วก็ใช้มันไม่เต็มที่และสุดท้ายก็คือใจเป็นวิชาที่จะตั้งคำถามกับคุณว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะไรที่จะทำให้คุณเสียน้ำตาอะไรที่จะทำให้คุณหัวเราะดังๆอะไรที่จะทำให้คุณโกรธชนิดที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องทั้งหมดไม่มีวิชาอื่นใดในโลกที่จะตั้งคำถามเหล่านี้กับคุณนอกจากศาสตร์แห่งการแสดงใช่นะคะหลายๆคนนะคะมีงานอดิเรกเพื่อสร้างความสุขความสนุกให้ตัวเองดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ไม่ผิดเลยพอปั๊บก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันเราก็ทำใช่แต่ถึงเราจะอยากบอกคือการเรียนการแสดงอ่ะมันไม่ใช่การเรียนแบบที่ทุกคนอาจจะเคยเรียนมาในโรงเรียนมันเป็นกิจกรรมที่มันจะสร้างความสุขให้เราได้ยั่งยืนที่สุดใช่เป็นงานอดิเรกที่เสริมทักษะด้วยสมมุติว่าถ้าเกิดครูเงาะนั่งงานดูดูหนังดูละครครูก็ดูครูก็ถ้าดูไปเฉยๆก็ไม่ได้ได้ทักษะอะไรก็อารมณ์อินไปตามเรื่องตามราวใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติวันนี้คุณเลือกงานอดิเรกที่จะเสริมทักษะมนุษย์คุณแนะนำวิชาการแสดงค่ะนะคะเอาละวันนี้ลองเอาทั้ง3อย่างนี้ไปฝึกทำกันดูถ้าอยากเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะถ้าไม่ทำ3อย่างนี้ไม่มีวันสุขและสำเร็จแน่นอนนั่นก็คือทำเพื่อทำทันทีและทำเป็นเก่งนะคะลองเอา3อันนี้ไปฝึกทำกันดูค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจอกันที่สาขา2โทรเลย